วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไวแบร์วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคำถามที่ผมพบบ่อยโดยเฉพาะคนที่มาเล่นใหม่นะว่าพี่ครับมาเล่นตอนนี้เล่นทันไหมครับพอผมเจอคำว่าเล่นทันเนี่ยแสดงว่าต้องตามอะไรอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณตามอ่ะมันน่าจะมีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นแหละก็คือ1เรื่องของเลเวล2คือเรื่องของไอเทมและของสวมใส่และ3คือข้อมูลและความรู้ในเคสแรกเนี่ยเรื่องของเลเวล1จน99อ่ะเดี๋ยวผมจะตารางขึ้นมาให้ดูก็ต้องดูครับว่าเราต้องเก็บ EXP กี่พันล้านมันก็ต้องใช้เรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องค่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆจนกว่าจะ99หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือใช้เงินเปย์เพื่อจ้างคนที่เราเชื่อใจเขาให้มาเก็บเลเวลให้อ่ะก็มี2วิธีนะโดยที่ทันไหมคำว่าทันเนี่ยก็คือสุดที่99ถูกไหมมันไม่มีใครเลเวลทะลุ99ได้อันนี้ผมบอกว่าทันถ้าคุณมีเวลาหรือว่ามีเงินจ้างอันนี้ยังไงคุณก็เล่นทันครับในเรื่องของเลเวลในเรื่องที่2ก็คือเรื่องไอเทมและของสวมใส่โอ้อันนี้มีข้อเดียวเท่านั้นก็คือใช้เงินไม่ว่าจะเงิน M หาในเกมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเช่นกันครับหรือว่าเราจะไปทำงานหาเงินแล้วก็มาซื้อโดยใช้เงินเปย์ซื้อเป็นพอยต์มาเติมหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้เงินไงในเรื่องของไอเทมและของสวมใส่เนี่ยเราจะต้องใช้เงินถ้าคุณมีเงินไอเรื่องนี้ลดเวลาได้ในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของความรู้ข้อมูลเรื่องนี้มันก็ผมจะยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเด็กอนุบาลกับเด็กมหาลัยแล้วกันเด็กอนุบาลจะมีความรู้เท่าเด็กมหาลัยได้มันต้องใช้เวลาถูกไหมแต่พอดีว่ามันเป็นเกมไงมันก็เลยไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเยอะขนาดนั้นก็สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ prt.n.th อันนี้เราสงสัยอะไรก็ไปตั้งกระทู้ถามหรือไม่ก็ลองเซิร์ชดูครับแล้วก็มีดัตต้าเบสนะที่ผมทำเอาไว้เป็น prtwiki.n.th ก็ลองไปใช้กันดูได้ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการศึกษาลงได้เยอะหรือไม่ก็ไปศึกษาตามคลิปต่างๆที่นักแคสเกมเขาแคสกันไม่ช่องไหนก็ได้นะช่องไหนก็ได้ก็ไปถามเขาดูเรื่องเกี่ยวกับความรู้ข้อมูลในอาชีพที่เราเล่นคราวนี้เราก็จะตามทันนะแต่สุดท้ายก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะได้เลยเรื่องข้อมูลความรู้แต่เกมนี้ไม่ยากเหมือนเรียนหนังสือหรอกถ้าเราไม่ลงเชิงลึกมากสำหรับพื้นฐานให้พอเล่นได้เนี่ยข้อมูลความรู้นิดหน่อยก็ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีไลฟ์ทุกวันนะฮะทาง Twitch เวลา 20:30 ถึงเที่ยงคืนและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ